สวัสดียามมื้อเช้าครับพี่น้องเริ่มอีกแล้วโครงการที่2ดันกันคู่สาก่อนครับบัดนี้เอารถไถสวนสุเลกมาลุยเลยครับบัดนี้เก็บไม้ไปพ่นครับสิดันลงเบิดครับเพราะว่ามันไปถมหน้าครับเจ้าสิดันคู่ลงมาเฮ็ดหนทางเขามาครับเพราะว่าคู่นั้นมันโยดใส่หน้าก็เจ้าครับมันเป็นเขตแดนต้องไหนบ้างคู่นั้นลงก่อนนะครับแต่มันต่ำกว่านี้จะน้อยเอาดินส่วนนี้ไปเอาทางเขามาเอาน้ำคู่นี่เขามาเลยครับพี่น้องครับแต่งนาดินก่อนครับหลายพี่น้องเอ้ยต้องได้ปรับนี่ครับคู่นี่โยดลงไปหน้าก็จะเอิดพูดอ่ะเขียดแดนหน้าเพิ่นฝนตกมันสาลงครับสิได้ขวดให้เพิ่นไม้เพิ่นแล้วครับคู่ใหญ่ก็สิได้มางออกครับคู่นี่คู่จันร้อยยางอยู่นี่ได้มางเพิ่นคู่เลยสิดันลงให้มันต่ำกว่านี้จักน้อยนะครับเพื่อสิบ่ให้ดินโยดลงไปเสียหน้าก็เจ้าไหลลงไปเต็มหมดล่ะปั๊บนาดินพี่น้องปั๊บนาดินพอดีล่ะเอาดินนี่ไปยัดข้างๆเขาเถียงพอดีรถไถสมดันยากพี่น้องเอารถไถฟอดเลยฟอดดันดินทำลักในออกนี่ทำลักในออกน้ำนี่นี่โคตรเสือไงก่อนต้องยึดทนทางเขาหน้าครับพี่น้องเพราะว่าไม่มีทนทางเขาหน้ารถเที่ยวบ่ได้สูงเนี่ยดันดินมาเป็นแถวเลยครับหอดปุ่นละครับทางมันหอดได้ปุ่นครับพี่น้องเฮ็ดเลาะกันคู่กันแท้ตัวนี้ไปเลยพอได้มีมอเตอร์ไซค์เที่ยวได้จะน้อยฝนมานี่น้ำเต็มไม่น่ารถเที่ยวบ่ได้ครับพี่น้องThank you.
บางโลกก็สิได้ทับมันสิไข่ทับคาเบิดเลยพี่น้องเลยฟังทั้งนั้นแหละครับมันสูงขนาดว่าปลูกไปไกลเติบมันก็สิได้ทับเบิดแล้วครับพี่น้องมันสิไข่กับคานี่คาตะไคร้นี่สงสัยดินสิโยทับเบิดแล้วครับคู่นั้นมันสิได้มางลงเบิดเลยเพราะว่าคันบ่มางฝนตกมาดินโยดแห้งหนักกว่าเก่าเพราะฉะนั้นแล้วสร้างฝนท่านมาเฮาต้องมางซะก่อนครับแตงนาดินกันพี่น้องรักนี่ออกหายแล้วนี ใหญ่รักเสาไว้เป็นเงินไปหน่อยนะครับขออนุญาตแป๊บนึงเป็นบ้างจะดินจะแล้วสิบนเสาหน่อยครับไปลองใหญ่เสามาเรียบร้อยก่อนโอ้ปวดเอวย้อนยุดเลยเสาปูนนี่ทำมันดันง่ายบัดเสากับท่านได้อ้อมพี่น้องเอ้ยว่าสิดันคู่แล้วก็จะสิดันคู่สาแล้วก็จะสิอ้อมนะครับโอ้ยกเสาซ้ำนี่กับปวดแถวย้อนพี่น้องเลยมางขั้นคู่นี่ไปยัดต้นทางเข้ามาเลยครับเอาแนวในเลาะไปเลยย่ำหน้าย่ำฝนมาน้ำไหลกันจังสิได้เที่ยวขั้นคู่ขั้นนี่ไปเลยนะครับเอาดินตัวนี้มายัดต้นทางกับคู่นั้นนำนะครับตันมาใส่กันนี่ต่ำมันจังสิประโยชน์เสนาก็เจ้านะครับเอ้าค่อยสร้างค่อยแปลงไปพี่น้องนะครับคนเฮาก็เริ่มต้นจากค่อยเฮ็ดค่อยทำไปนี่ล่ะนะครับเสียให้ดีโลดกับบ่ได้เนาะพี่น้องค่อยเฮ็ดค่อยทำไปล่ะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาพ่อแม่ป้าเฮ็ดป้าทำค่อยเฮ็ดค่อยแปลงไปเพิ่นว่าแนวใดดีแนวใดบ่ดีก็สันสางสางสันเข้ามาใส่ดินโยดใส่ตะไคร้เบิดเลยพี่น้องเอ้ยบ่ทันปลูกตะไคร้เนาะแต่ก็สิย่างจะซุ่มปลูกแล้วฟังทั้งนี้ล่ะพอฟังทั้งนี้บ่ได้ดันแต่ฟังทั้งนั้นก็สิถมเบิดพี่น้องเอ้ยตะไคร้กับคาที่ปลูกไว้คนบางคนว่าคือบ่ปลูกทั้งคู่โอ้ยปลูกบ่ได้ครับพี่น้องทั้งคู่เพราะว่าสิได้มางคู่อยู่นะครับไม่ต้องบอกพี่บอกน้องนํานะครับว่าท่านคู่สิได้มางอยู่มันได้ปลูกเพราะท่านได้ส่วนบักเผาน้ำหอมส่วนผลหมากรากไม้เสียมาปลูกก็สิปลูกทั้งคู่ครับแต่ว่าเฮาปรับคู่ให้มันสม่ำเสมอกันก่อนนะครับให้มันได้ระดับก่อนเฮาจังมาปลูกให้ดินมันอยู่โตจะข้าวก่อนเนาะพี่น้องเนาะใครแน่บ่แดดเนี่ยบ่ได้มื้อแต่ว่าก็เอาพี่น้องคือจังฝนสิตกหรือบ่ตกเลือกไม่เลือกประมาณเที่ยงกับเสร็จดันแล้วอยู่ดอกพี่น้องนะครับใส่เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนี่แหละคิดว่าเที่ยงก็น่าจะสำเร็จนะไปจังไหนจะมาเบิ่งน้ำกันอีกคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขออนุญาตปรับแต่งนาดินก่อนนะครับเพียรต้นทางเขาหน้าพี่น้องโดยรถไถฟอร์ดวันนี้ฟอร์ดของสุริขับโดยเชฟใหม่แล้วจะร้อยสิบไปขนตัวดันออกอีกครับพี่น้อง
ยังใหญ่เต็มคันแท้อยู่ลมลงไว้แล้วยกออกเพราะว่ารถไถก็สิไปดันมาบีนะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้กลางให้กลางหน้าคือเก่าคือเดิมครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องนะครับกลางให้กลางหน้าปรับแต่งนาดินรอฝนมาเราก็จะทํานากันส่วนน้องก็จะเอาปลามาปล่อยคันครูก็จะปลูกต้นไม้นะครับเกษตรพ่อเพียงครับจะร้อยอยู่บ้านกับเฮ็ดจังซี่แหละครับพี่น้องบ่ทันกับผ้าทีมงานไปหาแน่อยู่แล้วกินแน่นะครับมาดันดินมาเฮ็ดเตรียมแปลงนั่นนี่นะครับว่างๆครับไปหาบักฮ้อยหาผักกันจองหาไข่มดแดงมาซั่นล่ะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตบ้านๆอีสานบ้านเฮานะครับโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับติดตามนะครับร้อยผ้าเลาะนะครับพี่น้องเบิ่งกันกับขอบมกขอบใจด้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามนะครับเฮ็ดไปจังซั่นล่ะพี่น้องตามเฮ็ดตามคล้องประเพณีอีสานบ้านเฮานะครับใกล้กว่าบ่เฮ็ดเพิ่นว่าใกล้กว่าอยู่ซื่อๆพูดเอาว่าฮะคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก็แล้วกันพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆพี่น้องครับจากร้อยผ้าเลาะครับผม